สวัสดีเพื่อนๆช่อง YouTube สอพัฒนาชัยครับวันนี้อยู่กับผมวีรศักดิ์เล็กสอพัฒนาชัยไปดูคลิปนี้กันครับเปิดทำเนียบแชมป์โลกวันปี2563ประเทศไทยครองสถิติแชมป์โลกสูงสุดพูดถึงรายการวันแชมเปี้ยนชิพนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่คนไทยให้การติดตามเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่ามีนักชกไทยเนี่ยเข้าไปชกหลายคนเลยแต่รู้ไหมครับว่าแชมป์โลกของรายการวันเนี่ยคนไทยนะครับถือครองมากที่สุดเลยจะเป็นใครกันบ้างไปรับชมกันเลยครับกล่าวก่อนนะครับเมื่อปี2562ประเทศไทยได้ครองตำแหน่งแชมป์โลกวันมากที่สุดเหมือนกันนะครับแล้วก็ปีนี้2563ก็เช่นเดียวกันสรุปลงมาแล้วก็ถือว่ายังอยู่ในมือของคนไทยนะครับไม่ว่าจะมีการสูญเสียเข็มขัดไปถึง2เส้นแต่ก็ได้มาใหม่อีก2เส้นเช่นกันครับรวมทั้งสิ้นปีนี้มีทั้ง5เส้นครับจากแชมป์โลกทั้งหมด4คนจากการแข่งขันทั้งหมด23นัดตลอดปีทั้งที่มีวิกฤตไวรัสโควิด-19 ก็ไม่อาจหยุดยั้งความสำเร็จของนักกีฬาไทยที่สร้างผลงานโดดเด่นได้ก่อนจะก้าวไปสู่การแข่งขันนัดแรกของปี2564ครับเรามาสรุปให้ดูกันว่าแชมป์โลกชาวไทยคนใดที่ครองบัลลังก์อยู่ในยุคปัจจุบันมาดูคนที่1ครับน้องโอไก่ย่าง5ดาวแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทยอดมวยเมืองสกลนะครับน้องโอไก่ย่าง5ดาวนักชกระดับตำนานที่นับวันก็มีแต่จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นหลังจากก้าวขึ้นนั่งบัลลังก์แชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2562ด้วยการห้ำหั่นกับยอดนักชกจีนอย่างหานซื่อห่าวจากนั้นก็สามารถป้องกันตำแหน่งได้ถึง4ครั้งจากผู้ท้าชิงฮิโรอากิซูซูกิจากญี่ปุ่นแล้วก็บริสเดวันจากแอลจีเรียต่อยกับนักชกไทยอย่างเสมาเพชรแฟร์เทคและล่าสุดชกกับรถเหล็ก PK แสนชัยมวยไทยยิมโดยในปี2563น้องโอขึ้นชกเปลี่ยนไฟเดียวกับรถเหล็กเมื่อวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการร้างเวทีไปถึง1ปีก่อนที่จะกลับมาประกาศความยิ่งใหญ่ของอมตะแชมป์โลกผู้ไร้เทียมทานด้วยการน็อกผู้ท้าชิงในยกที่3ไปดูคนที่2ครับรถถังจิตเมืองนนแชมป์โลกปานมวยไทยรุ่นไฟเวทดีไอรอนแมนครับรถถังจิตเมืองนนเป็นแชมป์โลกวันอีกคนที่ก่อนเข็มขัดไว้อย่างเหนียวแน่นนับตั้งแต่กระชากเข็มขัดเส้นนี้มาครองจากอดีตแชมป์โลกหนุ่มชาวลอนดอนครับโจนาธานแฮกเกอรี่เมื่อ2สิงหาคม2562รถถังก็ป้องกันตำแหน่งได้ถึง3ครั้งนะครับก็ป้องกันกับวอเตอร์กอนซาเลสจากบราซิลแล้วก็คู่ปรับเก่าอย่างโจนาธานที่กลับมาตัวเข็มขัดแต่ไม่สำเร็จครับและล่าสุดชกกับเพชรดำเพชรอินดีอะคาเดมีในปีนี้รถถังขึ้นสังเวียนวันแชมเปี้ยนชิพ2ครั้งครับคือวันที่10มกราคม2563กับจุรธานเป็นการเจอกันรอบที่2ครับโดยกำชัยไปอย่างเหนือชั้นด้วยการชนะน็อก TKO ในยกที่3หลังจากฝ่าวิกฤตโควิด-19วันแชมเปี้ยนชิพนะครับก็ได้เปิดศึกในบ้านให้กับรถถังกับคู่ต่อสู้ร่วมชาติอย่างเพชรดำเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นไตรภาคของทั้งคู่ก่อนที่จะลงเอยด้วยแชมป์โลกเอาชนะไปด้วยคะแนนเสียงข้างมากชนะ2เสมอ1ของบัลลังก์ต่อไปอีกสมัยอีก1คนครับคนที่3เพชรมรกตเพชรอินดีอะคาเดมี่แชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทปีนี้ถือเป็นปีทองของเพชรมรกตเพชรอินดีอะคาเดมี่ครับพอนับตั้งแต่ต้นปีเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเขาก็มีชื่อเข้าไปปรากฏอยู่ในทำเนียบวันแชมเปี้ยนชิพในฐานะแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทคนแรกในประวัติศาสตร์ของรายการและเป็นแชมป์โลกชาวไทยลำดับที่7จากการชนะคะแนนคู่ชิงสุดบู๊พงศิริ PK แสนชัยมวยไทยยิมหลังจากนั้นเพชรมรกตก็เดินหน้าป้องกันตำแหน่งได้อีก2ครั้งจากผู้ท้าชิงรุ่นพี่ยอดแสนไกลไอเวฟแฟร์ติกโดยชนะคะแนนเอกชนก่อนที่จะน็อกผู้ท้าชิงคนล่าสุดอย่างแมกนัสเอเนสันชาวสวีเดนในยกที่3ถือเป็นฟอร์มส่งท้ายปีสุดประทับใจแฟนๆที่ได้เห็นจากแชมป์โลกคนนี้อีกหนึ่งคนที่แฟนๆคงรู้ดีครับ 3A ไก่ย่าง5ดาวยิมแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเวเทอร์เวทและแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นสตอร์มเวทซ้ายไฟลำทุ่ง 3A ไก่ย่าง5ดาวถือเป็นนักกีฬาคนเดียวในทำเนียบแชมป์โลกวันที่ครอง2เข็มขัดทั้งประเภทคิกบ็อกซิ่งและมวยไทยของรุ่นสตรองเวทนะครับซึ่งหากรวมเข็มขัดแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวทที่เสียไปก่อนหน้านี้ให้กับโจนาธานแฮกเกอร์ตี้ก็เท่ากับว่า 3A
เป็นคนเดียวที่เคยครองเข็มขัดแชมป์โลกวันมาแล้วถึง3เส้นใน2รุ่นน้ำหนักก่อนหน้านี้ 3A นั่งบัลลังก์แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตรองเวทจากการเชื่อเฉือนฝีมือกับคู่ชิงหนุ่มจากแดนมังกรครับหวังจึงกวงเมื่อวันที่6ธันวาคม2562จากนั้นก็คว้าเข็มขัดแชมป์โลกวันเส้นที่2ในประเภทมวยไทยรุ่นเดียวกันด้วยการสอนมวยหนุ่มออสซี่ไฟแรงร็อกกี้ท็อปเดนเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2563ที่ผ่านมาจากนั้น 3A ขึ้นสังเวียนป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกวันมวยไทยจากนักชกแดนจิ๊กโจ้อย่างจอสทอน่าส่งท้ายปีด้วยการคว้าชัยชนะแบบ TKO ในยกที่2ทั้งหมดนี้นะครับคือแชมป์ชาวไทยที่ถือครองแชมป์ในรายการวันแชมเปี้ยนชิพอยู่ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับถ้าชอบอย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube สพัฒนาชัยถ้าชอบมวยเราคือเพื่อนกันครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมอยู่ดีมีแห้งสบายดีพี่น้อง